วูกริสคือวัตถุดิบหลักของลาโนเทควูกริสเราได้มาจากอุตสาหกรรมการผลิตขนแกะในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีแกะจำนวนมากกว่า100ล้านตัวที่ต้องตัดขนและนำเข้ามาแปรรูปในทุกๆวันในกระบวนการฟอกขนแกะนั้นเราจะได้น้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าวูกริสหรือลาโนลีนเป็นน้ำมันจาราบีที่ได้จากขนแกะน้ำมันตัวนี้แกะนั้นผลิตมาเพื่อเคลือบขนของตัวเองจากกรดแมลงและความชื้นต่างๆในสภาพแวดล้อมลาโนลีนหรือวูกริสเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันไม่มีสารพิษและสามารถหล่อลื่นป้องกันสนิมได้เหมือนน้ำมันจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่านั้นคือระเหยช้ากว่าน้ำมันที่ผลิตจากปิโตรเลียมทั่วไปแล้วก็การยึดเกาะกับพื้นผิวเนี่ยมันสามารถซึมได้ดีกว่ามากและช่วยป้องกันกรดความชื้นนะครับที่เข้ามาทำลายวัสดุได้อย่างดีเยี่ยมคือถ้าเกิดเราเอามาเคลือบโลหะนะครับมันจะสามารถแทรกซึมได้ดีกว่าและมันมีคุณสมบัติคือเซลล์เฮลลิ่งก็คือการรักษาตัวเองเมื่อมันถูกขูดให้หลุดออกจากพื้นผิวน้ำมันส่วนที่เหลือเนี่ยจะไหลเข้ามาเชื่อมและประสานกันได้เองโดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เป็นคุณสมบัติของสารชีวภาพที่ได้จากสัตว์นะครับซึ่งมันจะไม่มีคุณสมบัติเนี้ยในพวกสารปิโตรเลียมทั่วไปสารปิโตรเลียมทั่วไปเนี่ยเมื่อมันโดนลมนะฮะโดนอากาศมันจะค่อยๆระเหยไปอย่างรวดเร็วซึ่งวูกริสเนี่ยหรือลาโนลีนเนี่ยมันจะระเหยช้ากว่าลาโนลีนนะครับเรานำมาใช้งานนานมากแล้วนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมซึ่งเราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเครื่องสำอางยาโลชั่นบำรุงผิวครีมต่างๆแม้กระทั่งครีมอาบน้ำยาสระผมก็มีส่วนผสมของลาโนลีนจากขนแกะเช่นเดียวกันนะครับลาโนลีนเนี่ยผลิตได้จากหลายประเทศมากๆที่มีแกะนะครับเช่นอิตาลีฝรั่งเศสนิวซีแลนด์หรือไม่ก็ประเทศออสเตรเลียซึ่งลาโนลีนเนี่ยก็ไม่ได้เอามาทำโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวได้อย่างเดียวในการผลิตเนี่ยเราแบ่งลาโนลีนเป็นหลายเกรดมากเกรดที่เรานำมาใช้กับลาโนเทคเนี่ยนะครับเป็นเกรดอุตสาหกรรมก็คือเป็นคล้ายๆกับลอแมทลาโนลีนคือกลั่นมาได้ยังไงก็นำมาใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดทางการแพทย์หรือเกรดทางเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลั่นให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกนะครับ